ภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้สุขใจสุขสุขสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจัดทำให้ธรรมบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังเสียงพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทวนทุกท่านสุขสันเพลินเปิดพระธรรมสุขสุขมือชงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่าน วันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายในวันพุธที่12มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น6ค่ำเดือน7ก็ฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมตั้งที่นครศรีธรรมราชที่สุพรรณบุรีและเชียงใหม่ส่วนว่าที่เผยแพร่ไปทาง Facebook ไลฟ์นั้นก็ กระจายทั่วไทยส่งไปทั่วโลกแล้วแต่ว่าใครจะเปิดสดับรับฟังสอยเอาก็ได้ไปออกวิทยุต่อก็ได้เป็นเรื่องที่ทุกท่านแสวงหาความรู้ได้เพื่อนท่านทั้งหลายที่ เข้ามาแล้วทางวิทยุทาง Facebook นะไล่ไปแชร์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปมากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะไม่สงวนลิขสิทธิ์เรื่องของการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ชัดเจนสัพพทานังธรรมทานังชินาติที่ว่าชนะการให้ทั้งปวงหมายความว่าดีกว่าการให้ทั้งปวงเลิศกว่าการให้ทั้งปวงวิเศษกว่าการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี่นะเลิศกว่าการให้อย่างอื่นใด
ให้เงินให้ทองอาจจะไปเป็นอันตรายหรืออาจจะไปเสียหายหรือไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายถลุงหมดแต่ให้ธรรมะนี่ไม่ไปไหนวันนี้ก็เข้ามาเร็วๆก็ว่าด้วยเรื่องของธรรมะไปก่อนวันนี้จะว่าสักสามสูตรก็สูตรที่202 203แล้วก็204 2ในข้อพระไตรปิฎกเล่ม22นะนี่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักษัตริย์เข้ามาแล้วกราบนมัสการครับพร้อมวันสาธุสาธุก็มีหลายท่านหลายคนแล้วแหละเข้ามาแล้วแปะนันทิการก็มาแล้วน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะก็บอกเช็คก่อนวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับวิรุณคีรีรัตน์นะคุณโยมวิรุณคีรีรัตน์ก็ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทเป็นประจำเดือนอนุโมทนาสาธุนะนี่ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่เหมือนกันอายุ90กว่ากันแล้วทั้งนั้นนะนอนอยู่ถลางภูเก็ตนู่นแต่ว่าลูกชายนี่อยู่กรุงเทพบ้างอยู่ตรังบ้างอยู่ภูเก็ตบ้างส่วนมากก็อยู่กรุงเทพแล้วเพราะทำงานอยู่กรุงเทพอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะวันนี้เข้ามาประสูตรเลยนะสูตรแรกที่จะว่าวันนี้ก็คือธรรมัสสวนะสูตรก็ว่าด้วยเรื่องอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5ประการอานิสงส์ก็คือผลนั่นแหละคำว่าอานิสงส์ก็แปลว่าผลนั่นแหละผลดีไม่ใช่ผลร้ายนะผลดีจากการฟังธรรม5ประการประการที่1โยมก็ฟังกันมาแล้วแหละนะแต่ฟังอีกผู้ฟังย่อมได้รับฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนี่วันนี้นี่โยมจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังบ้างแหละนะหรือว่าอาจจะอานิสงส์นี้แหละโยมบางท่านบางคนอาจจะไม่เคยฟังนะพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังถ้าสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเราได้ฟังก็ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นธรรมะธรรมะอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันประการที่สองผู้ฟังได้ผลก็คือทำให้เข้าใจชัดสิ่งที่ได้เคยฟังมาแล้วเช่นท่านผู้ฟังเคยได้ยินได้ฟังเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องการให้ทานเป็นอย่างไรทานคือการให้นี่ใหญ่โตนะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีนั้นให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นต้องอาศัยทานบารมีคือการให้ทานเป็นบารมีเลยทำยิ่งใหญ่นะรักษาศีลก็รักษาศีลเป็นบารมีบารมีนั้น10นะเราเรียกว่าบารมี10ทัศนะที่จริงทัดก็แปลว่าสิบไปเลยภาษาบาลีว่าทศบารมีคือบารมีสิบบารมีสิบทัดก็มาจากตัวนั้นนะทศบารมีทัศก็แปลว่าสิบทานังสีลังจะเนกขัมมังปัญญาวิริยะขันติจาสัจจาทิฏฐานเมตตาจะอุเปฆาดัสปารมีนะ
และสัปปารมีบารมี10คือ1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีนี่บำเพ็ญบารมีได้10อย่างนะโยมได้ฟังมาแล้วยังจำไม่ได้ก็เอาจำให้ได้ในวันนี้แหละนะบารมี10ถ้าจำไม่ได้ก็ไปถามอากูด้วยอากูเกิลนะง่ายที่สุดถามกูเกิลดูพิมพ์คำว่าบารมี10แค่นั้นนะขึ้นพรวดมาเลยตรงกันหมดนะเจอที่ไหนก็ตรงกันนะอ้าวเป็นนั้นว่าประการที่สองย่อมทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วชัดขึ้นเมื่อก่อนเคยฟังบารมีบารมีไม่รู้อะไรนะบารมีก็แปลว่าสิ่งที่ทำให้ถึงฝั่งบารมีเนี่ยทำให้ถึงฝั่งเหมือนกับแพเหมือนกับเรือเหมือนกับทุ่นหรืออะไรที่ทำให้เราไปถึงฝั่งได้อันนี้เป็นอุปมานะสิ่งเสมือนสิ่งเสมือนแพอะไรก็ได้จะเป็นล้อยางรถยนต์ก็ได้ถ้าเราพึ่งได้ไม้สูงก็ได้ที่เราจะได้เกาะได้พึ่งไปขึ้นฝั่งได้นะเรียกว่าบารมีแต่คำว่าบารมีนี่คือเป็นสิ่งที่ให้เราได้ประสบพบความสำเร็จคนที่มีความสำเร็จดีงามก็เรียกว่าคนมีบารมีมีบุญบารมีประการที่3การฟังธรรมย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้อะไรที่เราสงสัยอยู่เราถามได้โยมถามได้นะนี่ตอนนี้ก็ถามได้ถามมาในเฟซก็ได้ฟังวิทยุก็ถามโทรศัพท์เข้ามาก็ได้0815054569 0815454559ย้ำอีกครั้งเราได้0815054569อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะถามธรรมะได้นะแล้วก็ถ้าโทรมาก็ออกอากาศด้วยนะให้โยมได้สิทธิ์ออกอากาศด้วยเอาข้อที่3ก็ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้บรรเทาวันนี้คือคลายนะไอ้ที่เคยสงสัยมานานนักหนาแล้วเนี่ยถ้าเรามาฟังตรงนี้อาจจะความสงสัยนั้นอาจจะหมดไปนะความสงสัยมันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยสงสัยในบุญสงสัยในบาปสงสัยในนรกสงสัยในสวรรค์ถามได้ทั้งนั้นตอบได้ทั้งนั้นแหละนะคลายความสงสัยให้ได้นี่เมื่อเช้าใน 8:00 ถึง 9:00 ก็อยู่ในรายการสื่ออาสาประชาชนตอนว่าด้วยเรื่องอาสาหาธรรมหมายความว่าถามตอบกันโอ้มีตอบไม่ถามตอบมาเยอะก็ตอบได้ปัญหาบางข้อก็ตอบยาวหน่อยบางข้อก็ต้องตอบสั้นไม่ต้องตอบยาวนี่สงสัยในพระพุทธเจ้านี่จะว่ายังไงบางท่านบางคนก็ทำไปทำมาไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าอาตมาภาพเองก็ยัง
คิดเหมือนกันนะแม้แต่บวชมาแล้วสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่สงสัยแล้วคลายสงสัยได้สนิทใจเมื่อไปถึงพุทธคยานะไปถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปถึงพระเจดีย์ไปถึงสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ไปนั่งภาวนาที่นั่นก็เกิดความมั่นใจเลยว่าไม่ต้องสงสัยแล้วเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่เราหมดไม่ต้องสงสัยแล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วไม่ต้องสงสัยใดๆมั่นใจว่ามีอยู่จริงแต่ว่าสงสัยนี่สงสัยในหลายอย่างนะนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบางคนสงสัยอดีตชาติว่าเป็นอย่างไรของตนนะหรือว่าของคนอื่นมาแล้วอดีตชาติมีจริงหรือไม่อย่างนี้ท่านมาจะให้ถามมาก็มีคำตอบให้นะอนาคตชาติมีจริงหรือไม่ปัจจุบันชาติมีจริงหรือไม่ตอบได้นะหกแล้วสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาเนี่ยบาทในเรื่องความเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นมันจึงเกิดขึ้นก็เป็นพระพุทธเจ้าตอบไปแล้วเราไม่ต้องลำบากหรอกนะสงสัยในอริยสัจอริยสัจก็คือสัจจะ4ประการมันเป็นอริยะแปลว่าสัจจะอันประเสริฐสัจจะที่เลิศเลิศสัจจะที่ยอดเยี่ยมความจริงที่แท้ความจริงที่ก่อประโยชน์นะรู้แจ้งเข้าใจชัดแล้วสามารถที่จะทำลายความสงสัยอะไรทั้งปวงได้หมดอริยสัจนี่นั่นคือว่าเรื่องของความสงสัยคลายความสงสัยเสียได้ถ้าโยมติดตามฟังให้ดีก็คลายความสงสัยได้พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐจริงพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้เป็นพระอริยเจ้าจริงเป็นพระอรหันต์จริงโลกอดีตมีจริงโลกอนาคตมีจริงถ้าไม่มีอดีตแล้วจะมีวันนี้ได้อย่างไรมีวันนี้แล้วเมื่อมีวันอดีตได้มีวันนี้อนาคตมันต้องมีไปจากวันนี้แหละมันเป็นอนาคตเรื่องที่ล้ำลึกมากๆก็คือปฏิจจสมุปบาทนะเรื่องของความเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยนะตัวแรกที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอวิชชาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้แปลว่าความมืดอวิชชาแปลว่าความไม่รู้แจ้งรู้นะแต่รู้ไม่แจ้งรู้ขมุกขมัวรู้เบลอรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงแล้วจบรู้แจ้งแล้วจบเข้าใจชัดแล้วจบนะทั้งเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอดีตชาติอนาคตชาติปัจจุบันชาติ
เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจรู้จริงแล้วจบอีกข้อหนึ่งข้อที่สามข้อที่สี่อานิสงส์ของการฟังธรรมทำความเห็นให้ถูกต้องตรงได้ทำความเห็นให้ตรงความเห็นนี่มันก็ถ้าเห็นไม่ตรงเห็นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเห็นไม่เห็นผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วมันก็พาเราไปออกทะเลได้เหมือนกันนะพาเราหลงอย่างเช่นเราออกทะเลไปเนี่ยว่าจะพายเรือหรือแจวเรือยืดหรือไหลหางเสือเรือให้ไปให้เรียบฟังไปแต่พอเราหลงปั๊บมันอาจจะออกไปกลางทะเลลึกออกมหาสมุทรก็ได้นะถูกคลื่นถูกลมตีจมหายไปตายไปก็ได้หรือทางเดินเรือมีเราไม่รู้มันหลงเดินเรือไปชนโขดหินเรือแตกล่มจมมันก็ได้นะแต่ถ้าเห็นตรงเห็นถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาหรืออุปมาเหมือนเข้าป่าอย่างเนี้ยเข้าป่าถ้าหลงแล้วก็อันตรายนะเราก็ได้ยินอยู่บ่อยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนหลงป่าอยู่เข้าไปเที่ยวป่าเที่ยวไปหาของป่ามาขายบ้างมากินบ้างทำไปทำมาไปหลงกลับไม่ถูกไม่รู้เจ้าป่าพาไปไหนหาทางกลับไม่เจอนะไปที่จะไปเจอโน่นไปเจอเสือเจอหมีเจอช้างโน่นนี่มันอันตรายเพราะนั้นเราทำความเห็นให้ตรงดีที่สุดและประการสุดท้ายข้อที่5คือจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสคือผ่องใสขึ้นมาเลื่อมใสขึ้นมาปัสสันนะจิตโตนะผู้มีจิตอันผ่องใสเลื่อมใสนะพอไม่ต้องขุ่นมัวไม่ต้องมึนงงไม่ต้องลุ่มหลงอยู่โอ้ได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในธรรมขึ้นมานี่เป็นหนทางให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้นะจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสแล้วก็เกิดความผ่องใสตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมก็มี5ประการนี้แหละถ้าใครคิดอย่างอื่นมีอย่างอื่นก็ว่าไปเถอะแต่พระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยอย่างน้อยมันมีเท่านี้นะฟังแล้วนี่ท่านฟังธรรมแล้วก็จะบรรลุธรรมก็ได้ท่านเติมได้แต่ต้องไม่ตัดของพระพุทธเจ้าทิ้งนะเวลาเทศหรือว่าเวลาไปให้ธรรมะแก่ใครก็เสริมเติมเต็มได้แต่ว่าของพระพุทธเจ้าต้องอยู่ครบนี่ก็คือเรื่องหนึ่งเป็นธรรมัสวนสูตรสูตรว่าด้วยอานิสงส์แห่งการฟังธรรม5ประการท่านผู้ฟังจำไว้นะ 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ทำสิ่งที่ฟังแล้วให้เข้าใจชัดขึ้น 3. คลายความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องแล้วก็ 5. จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสในธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่พลาดแน่นอนนี่เป็นสูตรหนึ่ง
อีกสูตรหนึ่งอาชานนิยสูตรอาชานิยสูตรนี่เป็นสูตรว่าด้วยองค์ห้าของม้าอาชาในที่เรียกว่าม้าอาชาในนะเพราะต้องมีห้าประการเป็นอัจฉริยะไม่ใช่คดฉลักนะอัจฉริยะอัจฉะแปลว่าม้าอัจฉริยะอาชาในลักษณ์ลักษณะของม้าอาชาในตอนนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการย่อมควรแก่พระราชาควรเป็นม้าทรงย่อมถึงความนับว่าเป็นราชพาหนะคือม้าที่จะเป็นม้าทรงของพระราชาเนี่ยก็แน่นอนนะต้องเป็นม้าดีม้าเลิศมีลักษณะเรียบร้อยจะเดินหรือจะวิ่งม้าวิ่งเนี่ยเขาเรียกม้าควบนะควบคือวิ่งเร็วถ้ามันวิ่งธรรมดาก็ไปจอกไปแต่มันควบเนี่ยหมายความไปพรึบฝีเท้าเร็วทีนี้จะเป็นอย่างไรล่ะมานี่องค์ห้านี่คืออะไร1ซื่อตรงเป็นมาที่ซื่อสัตย์มาซื่อตรงมันเป็นสัตว์อยู่แล้วนะก็เลยซื่อตรงมันไม่ทรยศต่อพวกฝึกไม่ทรยศต่อพระราชาราชาส่งมาแล้วก็มาก็เรียบร้อยรู้หน้าที่นะว่าจะไปไหนอย่างไรเมื่อก่อนมาออกศึกนะเราจะเห็นว่าพระเจ้าตากเนี่ยนะยังส่งมาอยู่ออกศึกส่งมาลุยกันครับสมเด็จพระนเรศวรก็ส่งช้างศึกของพระเจ้าตากก็มาศึกลุยก็คงเป็นม้าที่ดีเลิศเหมือนกันในตอนนั้นนะพระเจ้าตากได้รับชัยชนะนะเป็นม้าที่ซื่อตรงสั่งได้บอกซ้ายบอกขวาได้บังคับให้ไปทางไหนก็ไปนั้นแหละไม่กลัวมีความกล้าหาญประการที่สองม้าอาชาในต้องวิ่งเร็วควบเร็วม้าบางตัวนี่มันวิ่งไม่เป็นนะเร็วไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าม้าแข่งในสนามม้านี่เขาคัดเลือกม้าที่ฝีเท้าเร็วแต่ว่าม้าอาชาในนี่เป็นม้าทรงของพระราชาหมายความถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าจะลุยศึกก็ต้องพรวดจนคาดศึกตั้งตัวไม่ทันถ้าเกิดว่าทำท่าจะเลี่ยงคล้ำก็ควบม้าหนีออกจากวงล้อมก็พรึบเดียวไปได้เลยตั้งหลักไม่เรื่องฝีเท้าสำคัญหรือพระราชาทรงม้าจะไปแก้ปัญหาความโกลาหลในบ้านในเมืองขึ้นมาก็ปึ๊บเดียวไปถึงแล้วฝีเท้าเร็วประการที่สามความอ่อนนุ่มความอ่อนนุ่มนี้ท่านไม่ได้บอกอธิบายว่าอ่อนนุ่มจุดไหนหลังที่นั่งหรือว่าลักษณะการวิ่งม้าที่ดีก็มันวิ่งนุ่มเหมือนกันนะโยมอาตมาก็เคยขี่ม้าเคยตกหลังม้า
นั่งกับพี่ชายตอนนั้นยังเรียนประถมสองสามหรือไม่รู้ตอนนั้นนั่งกับพี่ชายมาตัวเดียวเราขี่สองคนนะมาพอวิ่งพรวด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 ไปถึงตรงนั้นมันเป็นบ่อเก่าเป็นบ่อมอร้างอะนะทีนี้มันมีไอ้ต้นสับปะรดป่าเนี่ยไปงอกขึ้นเต็มเลยสับปะรดป่าเนี่ยมันจะมีหนามใบมันจะมีหนามถ้าสับปะรดบ้านก็มีหนามนะแต่มันไม่แข็งเหมือนสับปะรดป่าสับปะรดป่าเนี่ยมันใบมันจะมีหนามแข็งวิ่งพรวด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 ไปปรากฏว่าพอไปถึงหลุมบ่อร้างเนี่ยมันยังลึกอยู่แต่ม้ามันเห็นพอเห็นมันหลบปั๊บเดียวเราก็หล่นตู้มไปในบ่อนั้นนะที่ต้นสับปะรดเต็มโอ้โหขยับตัวแทบไม่ได้โยมก็ขยับก็เจอหนามใครพอเจอหนามขยับก็เจอหนามแต่มันต้องขยับขึ้นมาไม่งั้นก็ติดอยู่ในนั้นเลยแล้วก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งพอมันนอกกันนะขี่ม้าปรากฏว่ามีมันมีเถาเขาเรียกอะไรรถสุคนนะรถสุคนคืออะไรรถสุคนมันนอกเขาเรียกว่าปดเนี่ยมันเป็นเถาแล้วก็เถาขนาดโตขนาดก็มือขนาดหัวแม่ตีนเนี่ยถ้าตัดมาถ้าเข้าป่าหลงเนี่ยตัดเถารถสุคนเนี่ยตัดหัวตัดท้ายแล้วก็มาห้อยลงน้ำจะไหลโกรกเลยดื่มน้ำได้ทีนี้วันนั้นไม่ใช่ได้ไปดื่มน้ำยอดมันนี่มันจะมีไอ้เขาเรียกอะไรมันนะมันระคายมากมันมีขนยอดแล้วมันขนมันทวนด้วยเราก็นั่งมาไปมามันพาวิ่งพรวดไปเราหลบต่ำไม่ทันไอ้ยอดปดนั้นน่ะมันพันคอวึบเขาให้โอ้โหคอด่างเลยตอนนั้นคอด่างเลยไอ้ขนมันขนปดนะขนรถสุคนนะมันพาดคอเห็นทันตาเลยพรุดเดียวนะเลือดชิบ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 เลยแต่คอไม่ขาดถ้าคอขาดก็คงไม่ได้มานั่งพูดอยู่เลยนั่งไปกับพี่ชายเหมือนกันนะตอนนี้พี่ชายกลับบ้านเดิมไปแล้วนะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเสียไปหลายปีแล้วอ้าวก็เป็นอันว่าม้าทรงนั้นม้าอาชาในนั้นมีความอ่อนนุ่มก็นั่งสบายเวลาเขาวิ่งเนี่ยอาจจะวิ่งแบบเรียบมาประการที่สี่ม้าอาชาในอดทนอดทนอดกลั้นนะนะมีขันติธรรมสูงอะเหนื่อยเท่าไรก็ทนสู้ถ้าเจ้านายยังสู้อยู่ก็สู้ต่อมีความอดทนไม่งอแงมาที่มันงอแงมันไม่ยอมไม่เทียบไม่ยอมไม่นั่งหลังมันเหมือนกันนะขึ้นไปนั่งหลังมันกระโดดมันดีดคนขี่หล่นเหมือนกันนะมันโมโหแล้วแม่นั่งมาแล้วไม่เพิ่งมาใส่มาแล้วเกินไปนั่งหลังก็กระโดดตุ้มตรงเลยบางทีมันก้มหัวพอก้มมาไม่มันแม่ขี่มาเนี่ยพอก้มหัวปั๊บเราคนที่นั่งบนหลังก็พรูดไปข้างหน้านะดีไม่ดีมันเหยียบซ้ำอีกนั่นก็ต้องอดทนนะ
ข้อประการสุดท้ายมาอาชาในก็คือสงบคือสงบสงบลักษณะดีไม่อะไรไม่ทุรนไม่ทุรายไม่ทุรนทุรายแล้วก็ไม่ดื้อไม่รั้นนะเรียบร้อยดีนี่คือลักษณะทั้ง5องค์5ของมะอาชาในตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมะอาชาในตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์5ประการนี้แลย่อมควรแก่พระราชาควรเป็นมาทรงย่อมถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการก็ฉะนั้นเหมือนกันนี่พระองค์ทรงเปรียบเทียบย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับอาหุนโยนะควรแก่ของต้อนรับปาหุนโยนะควรของทำบุญทักขินโยนะควรไหวอัญชลิกระนิโยเป็นนาบุญของชาวโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอนุตตรังบุญยักษ์เขตังโลกัสสะ ขอไปธรรม5ประการคืออะไรบ้างที่ภิกษุต้องมี1ก็คือซื่อตรงพระนั้นต้องซื่อสัตย์ซื่อตรง2ต้องรวดเร็ว3ต้องอ่อนโยน4ต้องอดทนแล้วก็5สงบเสงี่ยมซื่อตรงของพระนี่ตรงต่อพระธรรมตรงต่อพระวินัยพระพุทธเจ้าวางมาตรฐานไว้แล้วพระวินัยต้องตรงตามพระวินัยไม่บิดไม่เบี้ยวไม่บิดไม่พริ้วไม่หาช่องหามุมที่จะหลบหลีกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เราปฏิบัติได้อะไรอย่างนั้นถ้ามันไม่เหมาะแล้วก็คือไม่เหมาะสำรวมระวังตรัสไว้ว่าอนุมัตเตสุวัชเชสุพยนัสสาวีสมาดายัสิกติภิกขาปเดสุภิกษุนั้นเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษเล็กๆเลยน้อยว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยน่ากลัวศึกษาสำเนียกในสิกขาบททั้งหลายเถิดถามว่าแล้วอะไรจะคือภัยก็คือการล่วงละเมิดสิกขาบทนั่นแหละถือว่าเป็นภัยต้องซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยนะซื่อตรงต่อพระพุทธพระธรรมเร็วก็ทำอะไรรวดเร็วปฏิบัติธรรมก็รวดเร็วไม่ใช่ถึงเวลาแล้วกันอืดนะเสียงระฆังจบไปแล้วก็เดินหรือยังไม่ได้ออกจากกุฏิอย่างพระเนี่ยไม่ได้ออกจากกุฏิจะไปทำวัดเช้าเย็นอย่างนี้เริ่มเวลาที่เขาฟังธรรมกันแล้วนักเทศไปไกลแล้วเราผู้ฟังธรรมยังไปไม่ถึงนี่อย่างนี้ชักช้าอยู่หรือจะเข้ากรรมฐานครูบาอาจารย์อบรมไปไกลแล้วเพิ่งเข้าไปถึงเลยอย่างนี้ชักช้าอยู่ต้องเร็วเรียนหนังสือหนังหาก็ต้องเร็วอย่ามัวชักช้าอย่ามัวโอเอโลเลอยู่ประการที่3ต้องอ่อนโยนมุทุกะอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยน่ารักน่านับถือน่าเคารพมีกิริยามารยาทดีประการที่4อดทนมีขันติธรรมสูงเป็นพระก็ต้องมีขันติธรรมสูงนะไม่ใช่ว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้แต่ก็มีเยอะนะไม่รู้จักอดทนนะพระเนี่ยบวชแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนแล้วฟังเทศก็ฟังแล้วแต่พอมีอะไรก็อดทนไม่ได้
ึดฮัดปึงปังเงินมาอย่างนี้ไม่ได้ฉันไม่ยอมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีพระก็มีแม่ชีก็มีญาติโยมก็มีเพราะความเป็นเอานิสัยเห็นแก่ตัวส่วนตัวมาใช้แต่มาอยู่ในสังคมแล้วไม่ลดไม่ละไม่เลิกไม่ปล่อยไม่วางต้องปล่อยนะสงบเสงี่ยมมีขันติโสรัจจะนะขันติความอดทนแล้วก็โสรัจจะความสงบเสงี่ยมคือนิสัยดีมารยาทดีสงบเสงี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีควรเป็นนาบุญของชาวโลกที่ไม่มีนาอื่นบุญอื่นยิ่งกว่านี่เป็นพระสูตรที่สองนะยังเคยฟังมาแล้วยังถ้ายังไม่เคยฟังวันนี้ได้ฟังแล้วนะถือว่าเป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมแล้วโยมดอนสุวินบอกว่าเหมือนที่แปลวันนี้เลยคล้ายๆกันนะคล้ายๆแต่นี่เล่ม22นะที่แปลวันนี้เล่ม20เนื้อหาใกล้เคียงกันนี่หมวด อยู่ในปัญจกนิบาตหมวด5ว่าอีกสักสูตรหนึ่งยังมีเวลาอีก10นาทีนะไปสักสูตรหนึ่งพละสูตรพละแปลว่ากำลังว่าด้วยกำลัง5ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลัง5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือกำลังศรัทธาศรัทธาพลัง1กำลังหิริพลัง1กำลังโอตปะโอตปะพลัง1กำลังวิริยะพลัง1แล้วก็กำลังปัญญาหรือปัญญาพลัง1รวมกันแล้วก็ข้อที่1ก็พลังศรัทธา2พลังอิริ3พลังโอตปะ4พลังวิริยะ5พลังปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพละคือกำลังมี5ประการนี้แหละเนื้อหาของพระสูตรนี้ก็เท่านี้แหละทีนี้ศรัทธาเป็นพละอะไรเราลองนึกภาพดูนะว่าถ้าหากว่าคนเขาชวนให้ไปทำอะไรสักอย่างถ้าไม่เกิดศรัทธามันไม่เกิดความอยากจะไปไม่มีพละนะไม่มีกำลังที่จะไปอ้างโน้นอ้างนี่ไปไม่ได้แม้แต่เขาชวนไปทอดพระป่าทอดกฐินก็ไปไม่ได้ติดนั่นติดนี่เพราะไม่มีศรัทธาจะไปชวนไปงานบวชนาคชวนไปนั่งฟังสวดพระอภิธรรมงานศพไปไม่ได้อะมันไม่มีศรัทธาที่จะไปไปไม่ได้ก็ชวนไปทำบุญตักบาตรชวนไปไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ไปหรอกไม่มีศรัทธาเพราะศรัทธาต้องมาศรัทธาต้องมาก่อนศรัทธาแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตเหมือนกับสมาธินั่นแหละแต่นี้มันน้อมไปทางความเชื่อทางความเชื่อแปลว่าเชื่อมั่นถึงจะดีศรัทธาแปลความเชื่อมั่นพลังแห่งความเชื่อมั่นเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรามีกำลังพอจะหาเงินสัก1,000,000,000เราก็มีกำลังที่จะ
บุกไปหาเงินพันล้านนั้นถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันต้องได้เคยมีเพื่อนคนหนึ่งเสียหายหมดเลยเชื่อในพลังเหล็กไหลไปเที่ยวหาเหล็กไหลไปทั่วในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้เหล็กไหลแล้วเขาจะรวยเป็นร้อยล้านเลยเราก็ไม่ขวางนะเขามีพลังแต่ว่าไปทั่วแล้วมันไม่ได้ก็เลยหัวล้านเลยไม่ได้เงินร้อยล้านประการที่สองคือฮิริหรือฮิริพละความอะไรพลังแห่งความละอายชั่วละอายในการทำความชั่วในการก่อกรรมทำชั่วทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องให้มีพลังนะไม่งั้นจิตใจบางทีมันน้อมไปในเรื่องการทำชั่วได้เพราะทำชั่วมักจะทำง่ายแล้วมันทำให้จิตเราชอบแต่พอก็ให้ทำดีเนี่ยโอ้ยมันยากจังอย่างว่าชวนไปทำบุญก็ไม่ไปชวนไปศึกษาเรื่องนอนเรื่องนี้ที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ไปไม่เอาฮิริละอายชั่วชวนโอตตัปปะกลัวบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปโอตตัปปะพละเนี่ยพลังแห่งความสะดุ้งกลัวต่อบาปคือคนสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วคนจะไม่ทำบาปกลัวในเวลาทำกลัวเมื่อทำแล้วผลบาปมันจะมาตกบนตนเองก็เลยกลัววิริยะพละพลังแห่งความบิเพียนความบากบั่นแปลว่าพลังแห่งความกล้าหาญก็ได้กล้าหาญวิริยะนี่ที่จริงมาจากรากศัพท์มาจากวีระก็คือความกล้าหาญวีระนะใครชื่อวีระคนนั้นชื่อมีความหมายว่าเป็นบุคคลผู้กล้าหาญแล้วเราก็มาเรียกวีรบุรุษวีรชนอย่างนี้ชนผู้กล้าหาญวีรบุรุษของเราที่เป็นบรรพบุรุษที่รักษาผืนแผ่นดินไว้ให้เราได้เชิดหน้าชูตากันอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่สบายอย่างเดียวเชิดหน้าชูตาเลยวีรบุรุษบรรพบุรุษของเรารักษาแผ่นดินไว้ให้ท่านรักษาไว้ไม่ยอมไม่คำว่าไทยนี่เป็นขี้ข้าของใครชาติไหนพม่ามายึดไปพักหนึ่งก็เขากู้คืนมาพระเจ้าตากกู้คืนมาถ้าใครดูทางเฟซบุ๊กก็จะเห็นนนพระเจ้าตากนั่งอยู่ข้างบนถือดาบอยู่พระเจ้าตากกู้มาถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชากล้าหาญมากคนกำลังน้อยนิดแล้วก็ไม่ใช่ทหารกล้าทหารเก่งอะไรมีไม่กี่ท่านที่รบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระองค์แต่ว่าพอถึงวันนั้นก็มาเคียงบ่าเคียงไหลกันหมดแล้วก็อู้แผ่นดินได้ขับไล่อริราชศัตรูออกไปพ้นแผ่นดินไทยได้ทำให้เรามีอิสรภาพมีเสรีภาพเพราะความกล้าหาญเกิดพลังขึ้นมาประการสำคัญก็คือปัญญาพละเนี่ยปัญญาพลปัญญาพละเนี่ยอันนี้ต้องมีข้อสังเกตก็คือว่าที่ใดก็ตามที่พระพุทธองค์สอนเรื่องศรัทธาที่นั้นจะต้องมีปัญญามา
ป็นหางเสือปิดท้ายนี่ในพละห้านี่ก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะศรัทธาอิริโอตัปปะวิริยะปัญญาแต่ว่ากำลังห้านี่ยังมีอีกหลายอย่างนะมีหลายอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ก็ว่ามาถึงปัญญานั้นเป็นสิ่งประเสริฐสุดถ้าปัญญาเข้มแข็งเข้มข้นแก่กล้านี่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ทุกเรื่องปัญญาชีวีชีวิตมาหุเศษทั้งนักปราชญ์ท่านกล่าวถึงชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตประเสริฐปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นที่จะสว่างได้เหมือนแสงสว่างแห่งปัญญานั้นเป็นอันไม่มีดวงอาทิตย์7ดวงขึ้นมาแสงสว่างก็จะทำให้คนยังง่ออยู่ไปไหนไม่ถูกได้แต่ถ้ามีปัญญาแล้วไปถูกแก้ปัญหาได้เกิดสุริยุปราคามืดหมดคนมีปัญญายังไปได้เอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเพิ่มพูนปัญญาไว้ปัญญาไม่ใช่ท่านมีไว้เพื่อแกงกินต้มกินนะไม่ใช่มีไว้เพื่อทำน้ำซุปไม่ใช่มีไว้เพื่ อผัดเพื่อแกงอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นใช้ปัญญาเล็กน้อยไปทำแต่ปัญญานี่มีไว้แก้ปัญหาชีวิตทั้งเล็กน้อยทั้งใหญ่โตคนที่ทำอัตตวินิบาตมันก็คือหมดปัญญาไปไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นขอฝากไว้นะบัดนี้3สูตรท่านสาธุชนทั้งหลายท้ายรายการเวลายังมีอยู่อีกนิดเดียววันที่7วันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลเชิญไปร่วมบุญร่วมกุศลกันที่วัดราชาและวันนั้นจะเปิดงานฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวชิรญาณภิกษุเราจัดใหญ่ปีนี้นะฉลอง200ปีวัดราชาที่วาดวิหารท่านคงไปกันถูกนะถ้าไม่ถูกก็ถามได้ตามมาที่0819097140นี้ก็ได้วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพระเถรานุเถระที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าสถาปนาและแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะทั้ง73รูปครับวันนี้บอกไว้เท่านี้สวัสดีก็ต้องมาดูว่าใครบ้างตอนนี้ปิดสายพลหนึ่งไปแล้วมีใครบ้างดร.สุวินมาท้ายสุดไม่มีใครเลยวันนี้หายไปไหนกันหมดไปรุ่นอะไรเมื่อวานรุ่นฟุตบอลวันนี้รุ่นอะไรเนี่ยมณีแสงจันทร์บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณวิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสุภาวดีชนสงครามก็บอกว่าสาธุเจ้าค่ะแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสุวินรักษัตก็มากราบนมัสการครับพร้อมสาธุอนุโมทานีครับแล้วก็ทองใสราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุวรนันท์ขาวสีก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสุพรรณีวันดีสาธุสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุจินตนาเหลื่อมแก้วสาธุข้าพระอาจารย์อนุโมทนาสาธุลีลาวดีดอกสร้อยออกมาจากนครสวรรค์นะฝนแรงแล้ว
น้อมกราบนมัสการด้วยกันน้อมกราบนมัสการความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุต้าสิทธิมงคลก็มาจากลาดเท้าว่านมัสการสาธุครับกิมอินบุญแท่นก็มาจากห้วยขวางบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสวนรักสัตว์เหมือนที่แปลวันนี้นะครับตอนนี้มาจบที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักสัตว์นะจบเท่านี้วันนี้หายไปไหนกันหมดไม่รู้ปกติมัน3เท่านี้นะวันนี้มาน้อยสวัสดี